จากที่เพชรบุรีนะครับกลับมากรุงเทพครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาผลประชุมไตรภาคีออกมาแล้วนะครับแล้วก็สอดรับกับไทม์ไลน์ที่เสนอต่อครมไปที่ประชุมบอร์ดไตรภาคีครับให้อนุกรรมการค่าจ้างรายจังหวัดไปพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยของแต่ละพื้นที่และเสนอกลับมานะครับว่าเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงเป็น400บาทหรือไม่และเห็นด้วยให้มีผลตั้งแต่1ตุลาคมหรือไม่โดยให้แต่ละจังหวัด พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกร,รกฎาคมก่อนเสนอบอร์ดชุดใหญ่ครับซึ่งทางบอร์ดชุดใหญ่บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ตัดรูปแบบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําแบบไหนออกไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับแบบรายจังหวัดเฉพาะกิจการหรือปรับขึ้นทั้งประเทศตัวเลขเดียวกันครับซึ่งวันนี้ที่ประชุมใจภาคีก็มีการประชุมแล้วก็มีความเห็นมาแล้วว่าในการพิจารณาขึ้นค่าจ้าง เราจะให้อนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดนะครับเป็นการมาพิจารณาเลยว่าในจังหวัดแต่และจังหวัดนะครับเห็นว่าจะมีการขึ้นค่าจ้าง400บาทหรือเปล่าให้เสนอมาเลยนะครับแล้วก็กิจการไหนที่จำเป็นต้องขึ้นค่าจ้างให้ทำริตรายการมานะครับและเห็นด้วยกับการขึ้น1ตุลาคมหรือเปล่านะครับเพราะเนเราถือว่า แต่พากีตัดสินใจในการดำเนินการภายใต้บริบทของไม่มีอำนาจใดนามา,ามสแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เกียรติทางอนุจังหวัดก่อนนะครับเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดในเรื่องของค่าของชีพของจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับสภาพเศรษฐกิจสภาพเงินเฟ้อและสําำคัญที่ต้องมองคือราคาสินค้าในท้องตลาดของจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับ ขณะที่กรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการประชุมวันนี้เร่งรัดก,กระบวนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําจากเดือนเนี่ยต้องไปเก็บข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดจนถึงวันที่30สิงหาคมก่อนที่ไตรภา,าคีจะพิจารณาอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ประกาศตัวเลขค่าจ้างใหม่ปีใหม่นะครับแต่ว่าการประชุมวันนี้เร่งรัดก,กระบวนการทั้งหมดให้จบในระดับจังหวัดช่วงเดือนกร,รกฎาคมเลย วันนี้ยังมีตัวแทนของสภาองค์การในจ้านนะครับมายื่นหนังสือคัดค้านกันขึ้นค่าแรงเป็น400บาทครับนอกจากชี้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วยังเสนอให้ใช้แนวทางเดิมครับคือปรับขึ้นเป็นโซนจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่และห่วงเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะปรับก็คือ1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมบริหารจัดการต้นทุนการทำธุรกิจครับ